ขอทางต้นทางว่าเอ้ยอย่างนี้เราขอเป็น combine ได้ไหม combine ก็คือรวมเลยแทนที่จะเป็น demurrage 7วัน detention 7วันเราขอเป็น combine 14วันแล้วตอนนี้เราก็มาจัดเองแล้วว่าเราจะเลือกเอาตู้ออกช้าหรือเราจะคืนตู้ช้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา Ideal Channel อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องติ้วกับพี่อ้อยวันนี้พี่ติ้วมีอะไรมาถามเนาะเดิมทีจากของคลิปที่แล้วเลยค่ะอ้อยที่ได้เกริ่นไว้เรื่องของค่าใช้จ่ายวันนี้ติ้วอยากจะสอบถามเรื่องพวกฟรีไทม์ค่าดีเมอร์เรจแล้วก็ดีเทนชันค่ะเคยเจอละสิท่าใช่เอาของเข้ามาใช่ไหมล่ะโอเคข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราส่งสินค้ามาไม่ว่าจะทางเรือหรือแอร์ก็ตามเนี่ยนะซีเฟรทหรือแอร์เฟรทก็ตามอ่ะถ้าของเราเอาเข้ามาถึงเมืองไทยปั๊บแล้วเราไม่รีบไปเอาของออกแน่นอนมันเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะเอาทางเรือก่อนง่ายๆข้อหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เรือมาถึงแล้วเนี่ยแล้วเรือยกตู้ของเราลงเสร็จเรียบร้อยละคือขั้นตอนของเรือเนี่ยเวลาเทียบท่าแล้วยกตู้ลงเนี่ยก็ใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน2วันถ้าไม่มีพวกเหตุพายุเข้าฝนตกอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะทีนี้พอเมื่อเขายกตู้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายความว่าผู้นำเข้าสามารถไปโปรเซสเอาตู้ออกได้ถ้าคุณทิ้งตู้เกิน3วันวันที่3ก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นละเขาเรียกว่า storage charge ซึ่งอัตราของ storage charge เนี่ยก็จะเป็นต่อ1อาทิตย์แรกอาทิตย์ถัดไปก็จะดับเบิลอาทิตย์ที่3ยิ่งดับเบิลหนักเสร็จหลังนั้นก็จะเป็น flat rate ซึ่งค่อนข้างสูงนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายอีกตัวนึงที่จะเกิดมาพร้อมๆกับ storage ก็คือค่าใช้จ่ายของเอเจนต์ต้องเข้าใจก่อนนึงในทางเรือเนี่ยถ้าเกิดค่าใช้จ่ายท่าเรือจะมีค่าใช้จ่าย2ส่วน1คือค่าใช้จ่ายของสายเรือ2ก็คือค่าใช้จ่ายของ forwarding agent ซึ่ง2เจ้าเนี่ยเขาต้องจ่ายให้กับทางท่าเรือที่เขาเอาตู้ของเราไปวางแต่ในส่วนของทางเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีเวลาที่เราให้เราเผื่อให้เรานิดนึงโดยปกติของตู้ธรรมดาตู้20ฟุตตู้40ฟุตสแตนดาร์ดธรรมดาเนี่ย free time เนี่ยเขาจะให้เขาเรียกกันว่า demurrage 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 เนี่ยเขาคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราวางตู้ในท่าเรือforwarding agent จะเก็บกับเราตอนที่เราไปแลก DO DO คือ delivery order ที่เราดูกันที่คลิปที่แล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของสายเรือเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องคิด3วันหลังจากที่เรือเข้าเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะท่าเรือกรุงเทพแหลมฉบังหรือที่สงขลาก็ตามเพราะพื้นที่ของการท่าเรือบ้านเราอ่ะจำกัดถ้าทุกคนทิ้งตู้ไว้นานหมายความว่าตู้ใหม่ๆก็อาจจะไม่สามารถจะลงของได้มันจะมีส่งผลอีกเยอะนานับประการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรือมันเข้ามาปั๊บถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะรีบเอาให้ชิปปิ้งเนี่ยให้ไปเอาตู้ออกจากเรือให้เร็วที่สุดทีนี้ประเด็นที่จะเกิดขึ้นในการที่เอาตู้ออกได้ช้าคืออะไรคือ1สินค้าที่เรามาทาง LC สินค้าที่เราต้องการ original BL ในการไปแลก BO ที่อ้อยว่า LC คืออะไรเนื่องจากว่าอย่างสมมติว่าติ้วเปิด LC ไปซื้อของต่อที่เมืองนอกเอาประเทศใกล้ๆสิงคโปร์เนี่ย เวลาของการเดินทางสิงคโปร์มาบ้านเราแค่3วันหรือ2วันครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใน LC ที่เราเปิดไปเราจะบอกเขาบอกว่าคุณผู้ขายสามารถพรีเซนต์เอกสารในการขายสินค้าของคุณได้ภายใน7วันหลังจากที่เรือออก หมายความว่าเราพลาดไปละเพราะเรือมาถึง3วันถ้าคุณให้เขา7วัน4วันที่เหลือเราอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะแต่นี้ในส่วนของค่า storage กับค่า demurrage ของเอเจนต์เนี่ยมันจะไทยเท่าๆกันก็คือสตาร์ทอย่างช่วงแรกๆเนี่ยก็ประมาณต้องดูรายละเอียดทีของแต่ละท่าด้วยนะแต่ที่พอจะมีตัวอย่างก็คือประมาณ300 400 500อันนั้นแล้วแต่ท่าด้วยถ้าเป็นท่าเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรบกวนเดี๋ยวจะไปแจ้งในคลิปถัดไปอีกทีนึงว่าดีเทลคร่าวๆของการใช้จ่ายของการท่าเรือเนี่ยมีอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยพอที่ถัดไปเนี่ยค่าใช้จ่ายที่อ้อยว่าแพงก็คือราคาทุกวันคือคิดต่อตู้ต่อวันเพราะฉะนั้นต้องคำนึงตรงนี้ให้ดีสมมุติว่าเราดีลกับทางผู้ขายที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่ใช้ LC ได้ก็จะปลอดภัยในส่วนนั้นใช้แค่จ่ายตัวนี้แต่ในกรณีที่เราจะใช้ก็คือใช้ TT เพราะเดลคำที่เรารู้จักกับทางผู้ขายอยู่แล้วอันนั้นเราก็ไม่ห่วงแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างกลุ่มโซนยุโรปเนี่ยที่เวลาเดินเรือมันประมาณ30วันอยู่แล้วล่ะนะช่วงนี้เขาก็จะมีเวลาในการที่ไปพรีเซนต์แบงค์เอาเอกสารทั้งหมดไปขายแบงค์เขาเรียกว่าขายแบงค์
7วันหลังจากนั้นแบงก์ก็จะส่งมาที่แบงก์เมืองไทยโดย Courier Service ซึ่งมันทันอยู่แล้วเราก็สามารถพอเรือ BL มาตัวจริงมาปั๊บเราก็เอาไปออกของได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายสโตรเลจกับเดเมเลจตัวนี้นะคะฟรีไทม์ของการท่าเรือสโตรเลจตัวเนี้ยหรือว่าเรียกว่าเรนทัลชาร์จตรงเนี้ยก็จะ3วันหลังเรือเข้าส่วนของโฟลดิ้งเอเจนต์เดเมเลจชาร์จเนี่ยก็จะเป็นที่5วันซึ่งมันจะมีข้อปลีกย่อยอีกโดยการที่เราจะรีเควสต์ไปทางผู้ขายบอกคุณสามารถไปขอราคาพิเศษจากทางเอเจนต์ที่ต้นทางได้ไหม อย่างเช่นฟรีไทม์โดยปกติสมมติว่าเราได้อยู่5วันใช่ไหมเราจะไปรีเควสต์เขาบอกว่าเอ้ยเราขอฟรีไทม์ที่14วันได้ไหม หรือกระทั่งสูงสุดคือ21วันได้ไหม ทางผู้ขายก็จะไปติดต่อเอเจนต์ที่เขาที่ต้นทางว่าขอฟรีไทม์ตรงนี้ให้เราเพื่อว่าเราสามารถจะประหยัดค่าใช้จ่ายตัวนี้ได้ในกรณีที่ว่าเอกสารตัวจริงยังไม่มาเลยแต่เรือมาถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยมันก็ลดค่าใช้จ่ายเราไปครึ่งนึงแล้วในส่วนของฟรีไทม์นี่ต้องเราต้องดำเนินการอะไรบ้างคะอ้อยก็เราหนึ่งเท่าเราได้เอกสารมาปั๊บเนี่ยแล้วเราดูของเราต้องอาจจะช้าในการเคลียร์ของติดต่อเอเจนต์ของเขาที่ปลายทางที่อยู่เมืองไทยก่อนว่าเรารีเควสต์กับทางผู้ขายไปเนี่ยกี่วันกี่วันเนี่ยช่วยดูให้ทีว่ามันได้ไหมทางเอเจนต์จะทำหน้าที่ติดต่อที่ต้นทางแล้วก็จะแจ้งข้อมูลมาให้เราเองค่ะ demurrage กับ storage คือการที่เราทิ้งตู้ของเราไว้ในท่าเรือยังไม่เคลียร์มีค่าใช้จ่ายนึงคือเมื่อเราเอาตู้ออกจากท่าเรือปั๊บเขาเรียกว่า detention detention ก็คือการเอาตู้ออกท่าเรือแล้วเอาตู้เปล่ามาคืนหลังจากที่เราลงสินค้าเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันจะเป็นค่าใช้จ่ายของเอเจนต์เนื่องจากว่าการท่าเรือจะไม่ชาร์จเราละเพราะว่าตู้พ้นจากท่าเรือไปละหมดหน้าที่เขาตอนนี้จะเป็นเรื่องของเอเจนต์ที่จะมาเก็บกับเราละปกติ demurrage กับ detention เขาจะแยกกันอาจจะเป็น7ทับ7หมายความว่ายังไงหมายความว่า demurrage ให้ฟรีทำ7วันdetention ให้ฟรีไทม์7วันแต่เท่าที่อ้อยทำมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ย detention เราไม่ช้าหรอกเราเอาตู้มาปุ๊บลงของเสร็จเราก็กลับอย่างมากเต็มที่เลย3วันเพราะฉะนั้นเราก็จะขอทางต้นทางว่าเอ้ยอย่างนี้เราขอเป็นคอมไบได้ไหมคอมไบก็คือรวมเลยแทนที่จะเป็น demurrage 7วัน detention 7วันเราขอเป็นคอมไบ14วันแล้วตอนนี้เราก็มาจัดเองแล้วว่าเราจะเลือกเอาตู้ออกช้าหรือเราจะคืนตู้ช้าให้มาอยู่ในเลนส์14วันตรงนี้อันนี้คือข้อตกลงที่เราสามารถจะรีเควสต์ผู้ขายไปล่วงหน้าได้ก่อนที่เรือจะออกจากที่ต้นทางนะคะอันนี้ขอบอกเพราะว่าถ้าเรือออกมาแล้วเนี่ยการที่จะไปรีเควสต์อะไรย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างยากแล้วปัญหาที่เรามักพบเจอบ่อยในช่วงเวลาของฟรีไทม์มีอะไรบ้างอะคะอ้อยในปัญหาของฟรีไทม์ก็คือนี่แหละค่ะที่จะเป็นค่าใช้จ่าย1กับ2ไม่ค่อยเกิดนะแต่ก็อาจจะเคยเกิดกันไปแล้วในส่วนของภัยธรรมชาติสมมุติว่าเราทิ้งตู้ในท่าเรือเนี่ยวันดีคืนดีพายุเข้าท่าเรือถูกน้ำท่วมถ้าตู้เราอยู่ด้านล่างแล้วตู้รั่วเพราะเราไม่ได้ไปแจ้งทางคนขายว่าขอตู้เกรด A ที่ไม่รั่วเลยนะของเราก็อาจจะเสียหายได้เนี่ยก็นี่คือข้อเสียหลักๆที่เคยเจอแต่ว่านานๆจะเกิดสักทีแล้วทีนี้ก็จะแถมตรงนี้นิดนึงว่าในการคุยทางคนขายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองถามเขาว่า1เราขอตู้เกรด A เท่านั้นเพราะว่าค่าเฟรทจากต้นทางอ่ะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันมีหลายราคาถ้าเราขอตู้เกรด A เนี่ยค่าเฟรทจะแพงนิดนึงแต่คุ้มค่ากว่าเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่บอกครั้งนี้ทางผู้ขายก็อาจจะไม่ได้ฟิกซ์ตู้อาจจะเป็นตู้เอาตู้รั่วมาให้เราแล้วพอมาถึงเมืองไทยกันว่าเราต้องรับภาระในการซ่อมตู้ให้กับทางเอเจนต์เรือด้วยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอ้อยขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ยินดีค่ะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ